2ทริคที่ได้ผลมากวิธีดูคนชอบยืมเงินแล้วไม่คืนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทญาติพี่น้องตัวเองแท้ๆรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์เป็นคนที่เราเคยสนิทหรือว่าเป็นผู้มีพระคุณเราเป็นคนที่เคยช่วยเราเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วเรารู้สึกเกรงใจเขารู้สึกว่าต้องตอบแทนอะไรสักอย่างคนพวกเนี้ยครับสังเกตแล้วก็ดูดีๆว่าเขาจะทักมายืมเงินเราเขาจะยืมเงินน่ะเขาจะอ้างนู่นอ้างนี่สารพัดนะส่งค่าเทอมลูกส่งค่าบ้านส่งญาติพี่น้องมานี้พังซ่อมมีส่งของทำธุรกิจนะครับเนี่ยเขาเรียกมาคืนแล้วหรือว่าใช้สถานการณ์บีบบังคับเนี่ยเจ้าหนี้จะขึ้นมาในตึกแล้วนะครับจะอยู่หน้าห้องใส่หมวกกันน็อกเนี่ยรูปถ่ายนะครับเนี่ยหมอจะคิดเงินค่ายาและที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยบินค่ารักษาแล้วก็รู้นะครับว่าอุ๊ยมันเป็นรูปจริงนี่หว่ามันเป็นของจริงนี่หว่ามันจะต้องแบบใช้ต้องการใช้เงินอย่างแน่นอนพอให้ยืมไปแล้วก็บอกว่าอุ๊ยเพิ่งส่งค่านี่ไปอุ๊ยขอร้องล่ะขอพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ตอนเช้าตอนเย็นๆนะแล้วก็เลื่อนไปแบบนี้นะครับก็สรุปแล้วก็คือโกหกนั่นแหละคือยอมเอาเงินหลักร้อยหลักพันมาเสียเพื่อนนะเราแบบตอบแทนหรือว่าให้ยืมไปแล้วเขาไม่คืนเนี่ยเราก็จะคิดว่าเอ้ยเหมือนทำบุญไปช่วยเหลือนกไก่กาไปครับก็เหมือนกับทศกัณฐ์นะก็คือมีญาติพี่น้องก็ใช้แม่งให้คุ้มเลยทีนี้วิธีดูว่าเขาอ่ะจะยืมเงินแล้วไม่คืนหรือเปล่านะครับก็ให้ถามคนรอบๆข้างเขาถ้าเป็นเพื่อนสนิทก็ถามเพื่อนคนอื่นว่าไอ้คนเนี้ยเคยทักไปยืมไหมปรากฏว่าแม่งทักไปยืมหมดเลยเราเป็นคนที่ลอยนะถ้าเป็นญาติพี่น้องก็ถามญาติคนอื่นว่าคนเนี้ยเคยยืมไหมปรากฏว่าเหมือนกันเราเป็นคนที่ลอยนะเอาเงินหลักร้อยหลักพันอ่ะมาทำให้แตกหักกันวิธีที่2 อันนี้เป็นเทคนิคแบบขั้นเทพมากครับยืมแล้วคืนยืมแล้วคืนทำให้เราเกิดการไว้เนื้อเชื่อใจใช่อย่างที่เรารู้กฎในการขายใช่ไหม no like trust นะครับรู้จักชื่นชอบแล้วก็ไว้ใจนะทำให้เราไว้ใจแบบยืมแล้วคืน100บาทแล้วคืน500แล้วคืน1,000แล้วคืน10,000อุ้ยจะให้ดีไหมเนี่ยพอให้ไปแล้วคืนขึ้นมาเราก็รู้ว่าไอเนี่ยไว้ใจได้ให้ทีไรคืนทุกทีพอมันได้ใจแล้วใช่ไหมครับพอยืมไปอีกทีหลักหมื่นหลักแสนก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ว่ามันจะไม่ได้ยืมทีเดียวเยอะๆนะครับมันจะยืมแบบเป็นทอดๆก้อนๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับปรากฏว่ายอดสะสมนี่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเราจะเห็นข่าวหลายข่าวที่แบบเจ้าหนี้ไปทวงลูกหนี้แบบเอาเลือดไปสาดเอาไปตะโกนไปกรีดไปด่าไปว่าต่อหน้าไปต่อร้านทำอะไรแบบหยาบๆนะครับคอมเมนต์แทนที่จะว่านะว่าพฤติกรรมเนี่ยรุนแรงแต่ว่ากลับส่งเสริมกับ อยู่เข้าข้างเจ้าหนี้ด้วยซ้ำไปอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่แบบเจ้าหนี้หลายคนหรือว่าคนให้ยืมเงินคนยืมแล้วไม่ให้คืนก็น่าจะเข้าใจนะครับหลายคนก็น่าจะเข้าใจหลายคนที่ดูคลิปนี้อยู่ลองบอกหน่อยนะครับพี่ๆเพื่อนๆบอกหน่อยว่าเคยถูกยืมเงินแบบไหนเคยทักมาแบบไหนแล้วข้ออ้างในการผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับว่าโอ้ยพรุ่งนี้เช้าเวลานี้เวลานี้เป๊ะๆหลังทำกิจกรรมแบบนี้จะคืนแน่นอนหลังจากได้เงินอันนี้แน่นอนเขานัดไว้เป๊ะๆนะครับก็เป็นการโกหกแบบนึงนะครับเคยเจอมาแบบไหนกันบ้างผมว่าแต่ละคนน่าจะเคยเจอไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าบอกไว้วิทยาทานว่าคนที่อ่านคอมเมนต์เนี่ยจะได้รู้และระวังตัวไว้แต่ที่ผมบอกไป2เทคนิคก็คือถามคนรอบข้างเขากับไอ้เทคนิคยืมแล้วคืนยืมแล้วคืนเนี่ยระวังไว้ให้ดีนะพอเราแบบฉุกเฉินร้อนเงินจริงๆเนี่ยเราไม่มีใช้อ่ะเราก็จะกลับไปทวงเจ้าหนี้ลูกหนี้นะครับกลายเป็นว่าเราต้องไปทวงเขาแบบมันเป็นอะไรที่เอายกปัญหาในอกเขามาไว้ในอกเราแบบยกปัญหาแบบแทนที่รายจ่ายไม่พอแบบแทนที่จะตัดค่าเทอมค่ารถค่าบ้านหรือว่าให้ลูกออกจากโรงเรียนซะให้รถไปขายให้คือตัดแต่กลับกลายเป็นครอบครองสิ่งพวกนี้ไว้เหมือนเดิมนะครับโอ้ยฉันจะยกสถานะตัวเองแล้วก็เอาปัญหาไปให้คนอื่นให้คนอื่นเดือดร้อนแทนเราครับไปเอาเงินคนอื่นมาแล้วให้คนอื่นไม่มีกินมีใช้แทนพฤติกรรมแบบนี้นะครับในการซื้อขายเพื่อนเหมือนทศกัณฐ์นั่นแหละรู้จักคนเท่าไหร่ก็ใช้ให้คุ้มเป็นร้อยๆคนฝากไว้2เทคนิคนะครับแล้วก็ข้อคิดนะครับ2คำคมข้อห้ามที่สำคัญที่สุดในการคบกันคือห้ามยืมเงินเด็ดขาดกับข้อที่2สัจจะไม่มีในหมู่ลูกหนี้อันนี้จำไว้นะครับผมใครเจอแบบไหนก็ช่วยแชร์กันหน่อยนะครับเป็นวิทยาทาน